ป็นมันทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของปราสาทระแงงหรือปราสาทสีขอปราสาทระแงงหรือปราสาทสีขอเนี่ยนับว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดในประเทศไทยและตัวบังของปราสาทนี้นะคะเป็นการแสดงการร่ายรำขององค์ศิวะนาฏราชและก็ยังเป็นบังกล่าวที่อยู่ในองค์ปราสาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นบังปราสาทบังหนึ่งที่มีความสวยงามแต่ที่อาจารย์เยสุทธาจะนำเสนอทุกท่านนั่นก็คือตัวกรอบของปราสาทเนี่ยตัวสำคัญเนี่ยจะมีบังปราสาทมีกรอบประตูแล้วก็มีเสาแปดเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกรอบประตูที่ยุคโบราณที่ชอบสร้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะรับน้ำหนักตัวบังข้างบนเพื่อไม่ให้พังทลายลงมาเพราะตัวบังเนี่ยจะเป็นหินหนึ่งชิ้นที่มีความหนักหลายตันเลยทีเดียวแต่ละที่นะคะฉะนั้นจึงกว่าที่จะตั้งขึ้นไปข้างบนน่าจะต้องอาศัยโครงสร้างที่มีความเหมาะสมและรับน้ำหนักได้และอยู่มานับเป็นพันปีนะคะแต่ตัวที่เราจะต้องนำเสนอทุกท่านนั้นก็คือนี่คือบังปราสาทระแงงหรือปราสาทสีขอซึ่งบังปราสาทสีขอเนี่ยตัวที่เป็นอัตลักษณ์และก็เป็นไฮไลท์โดดเด่นและก็ที่กล่าวเล่าขานกันต่อๆกันมานั้นก็คือนางระวังอักษราที่ประจำอยู่ซ้ายขวาของปราสาทระแงงและตัวที่อยู่ทางทิศตะวันตกฝั่งทางทิศตะวันตกที่อยู่ถ้าอาจารย์หันหน้าออกมาจะอยู่ทางซ้ายมือถ้าหันหน้าเข้าประสาทจะอยู่ทางขวามือก็คือองค์นี้นะคะจะถือว่าเป็นนางอักษราที่มีใบหน้าที่งดงามที่สุดและสวยที่สุดของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ปราสาทสีขอหรือปราสาทระแงงนั่นเองลักษณะหน้าตาของท่านนะคะจะเป็นการแกะที่มีความพริ้วสวยงามแล้วก็หน้าตาไม่ถูกทำลายและสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์นี่ก็คือจะมีนิ้วมือนะคะที่ชัดเจนสวยงามพริ้วพราวนะคะแล้วก็สิ่งที่สามารถถอดอัตลักษณ์ออกมาจนกลายเป็นองค์ความรู้ได้นั้นเราจะว่าเป็นนวัตกรรมนะคะที่ได้จากนางอักษราชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเกศมาลานะคะส่วนข้างบนถือว่าเป็นมีผู้ที่ได้รับงบวิจัยก็ได้ถอดออกมาแล้วนะคะกลายเป็นชดาไว้สำหรับการสวมใส่ในการร่ายรำโดยประกอบการแสดงนะคะต่างหูก็ได้ถอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ชุดต่างๆก็ได้ถอดออกมาแล้วเรียบร้อยทั้งข้อมือนะคะข้อคำรมต่างๆก็ได้ถอดออกมาแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์มองเห็นนั่นก็คือการร่ายรำที่ไม่ใช่การร่ายรำด้วยดอกธรรมชาติแต่เป็นการร่ายรำด้วยนกกระเรียนนะคะก็คือเป็นการได้รำเราจะสังเกตได้ว่านางอักษรานี้นะคะจะถืออานุกรณ์เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะการสื่อความหมายอย่างไรก็ตามนะคะด้วยวิธีแบบใหม่ที่เราสามารถสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะศาสตร์นะคะนักศาสตร์ได้นั้นควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาไปถอดเป็นอัตลักษณ์นะคะทางการได้รำนักศาสตร์นักศิลป์ชุดการแสดงอักษรานะถือนกทองเรียกว่านกกระเวกหรือเป็นนกที่ประจำอยู่บนสูงสวรรค์นั่นเองน่าจะเป็นการสื่อความหมายในสิ่งที่ดีงามแล้วก็งดงามเพราะนกกระเวกเนี่ยถือว่าเป็นนกศักดิ์สิทธิ์นกพิเศษแล้วก็เป็นนกที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้แล้วก็สามารถพูดภาษาสวรรค์ได้และสามารถร้องเพลงได้แล้วก็เป็นนกที่มีเสียงเพราะที่สุดในโลกนะคะถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่บนสวรรค์เองอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นบางแล้วก็กรอบเสาสี่เหลี่ยมนะคะของปราสาทสีขอเนี่ยจึงถือว่ามีนางอักษรานะคะที่ถูกสลักขึ้นมาและถือว่าเป็นนางอักษราที่มีใบหน้าที่งดงามที่สุดของประเทศไทยนั่นเองค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ